สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์สติงเรย์ IV ปี2022ซึ่งจะเป็นสีใหม่ล่าสุดของปี2022นะครับซึ่งสีก่อนหน้านั้นก็จะเป็นสีเขียวโอลีฟตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับซูเปอร์แบล็คเต็นท์สติงเรย์ IV จะมีทั้งหมด3คู่สีด้วยกันนะครับจะมีเขียวโอลีฟตัดกะกีนะครับแล้วก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะเป็นอีกตัวสุดท้ายก็จะเป็นสีฟ้าตัดสีกลมนะครับตัวนี้ยังไม่เข้ามาเดี๋ยวผมจะไม่แนะนำขนาดเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับเต็นท์สติงเรย์ IV นะครับขนาดนะครับอยู่เฉพาะห้องนะครับอยู่ที่2เมตร40คูณ2เมตร40สูงอยู่ที่เมตร70นะครับตัวบังกันฝนด้านหน้าครับและหลังนะครับยาวมาอีกข้างละ1เมตรนะครับส่วนตัวเทเลสนะครับยื่นออกมาเมตร60นะครับจะมีเทเลส2ฝั่งแต่ว่าเสาเราจะแถมมาให้2ต้นสำหรับวัสดุนะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 230T เคลือบกำน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลส่วนพื้นจะเป็นพื้น PE 190กรัมนะครับมุ้งประตูนะครับจะเป็นประตู2ชั้นประตูหน้าหลัง2ชั้นประตูหน้านะครับจะมุ้งจะอยู่ด้านนอกผ้าจะอยู่ด้านในสำหรับตัวกาวชีทก็จะมีแถมมาให้นะครับกาวชีทห้องหน้าสำหรับตัวรุ่นสีเขียวโอลีฟถ้าไม่มีก็ทักทางเพจทาง Facebook ของสนามเดินป่าได้นะครับว่าโอเคสินของขาดยังไงเราส่งตามไปให้เรามาดูรอบด้านก่อนนะครับข้างๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำพิมพ์ลายนะครับสนามเดินป่าและโลโก้นะฮะโลโก้สนามเดินป่าดั้งเดิมแล้วก็ตัวสกรีนก็จะเป็นสีน้ำเงินสีบอลนะครับสีรีเฟกสวยงามทีเดียวเชียวนะครับขนาดนะครับก็จะมีขนาดบอกขนาดไม่มีบอกครับรุ่นสติงเรย์นะครับ IV นี่คือขนาดประมาณนอน 4-5 คนหน้าต่างนะครับจะเป็นหน้าต่างคล้ายๆทรงเอสกิโมนะฮะเพื่อให้ลมเข้าได้เยอะนะฮะก็จะมีตัวต้นแบบอยู่ด้านข้างนะครับหน้าต่างจะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวแบบแรกนะฮะหน้าต่างฝั่งนี้เป็นกระโจมเล็กๆฮะอันนี้คือตัวต้นแบบตัวแรกนะฮะแต่ตัวจริงเราก็จะดัดแปลงและแก้ไขเพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งเมืองไทยก็จะเป็นเมืองร้อนเมืองฝนจะคิดร้อนนิดนึงต้องระบายอากาศได้ดีหน่อยด้านหลังนะครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังตรงนี้จะมีเป็นเทเลสด้านหลังนะฮะเราปิดคุมไว้ถ้าเรามีกาวชีทสักผืนหนึ่งซื้อใช้ไซส์ขนาดสักประมาณ3คูณ4เมตรนะครับปูใต้พื้นเต็นท์ก่อนเพื่อถนอมพื้นเต็นท์แล้วก็จะปูเผื่อถึงตรงนี้เราสามารถใส่ของใส่สัมภาระไว้ได้เลยด้านหลังนะฮะมีพื้นที่ให้กว้างประมาณ1เมตรนะฮะพื้นที่เก็บของด้านหลังถ้าต้องการเทเลสด้านหลังนะฮะแนะนำซื้อเสาเพิ่มซื้อเสาเพิ่มอีก2ต้นนะครับเพื่อดึงเทเลสหน้าหลังหรือไม่ก็เราใช้แค่ข้างหน้าก็พอนะฮะสำหรับประตูด้านหลังนะครับประตูเป็นรูปตัวดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างครึ่งนึงนะฮะไม่ใช่ประตู2ชั้นเหมือนด้านหน้ากว้างขวางเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะฮะกว้างใหญ่ไพศาลกว้างสูงยืนได้นะครับตัวนี้สูงประมาณ 1.70 คลิปถ้ากลางยังไงไม่เป็นคลิปก่อนนั้นผมมีสอนวิธีการกลางเต็นท์สติงเรย์ไปแล้วอันนี้ก็จะไม่แนะนำตัวสีดำให้ดูตัวนี้เพิ่งมาใหม่ล่าสุดมาเมื่อวันพุธที่แล้วนะฮะวันนี้ก็วันที่13สิงหาคม2565นะครับขนาดใหญ่นะครับกว้างใหญ่ด้านข้างก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนกันเราม้วนเก็บได้ในกรณีเราไม่ได้ดึงเชือกนะฮะม้วนเก็บแนะนำนะครับเชือกตามจุดต่างๆที่มีให้นะฮะควรปักสมอบกตัวไฟชีทให้ห่างจากตัวเต็นท์เพื่อเวลาฝนตกน้ำจะได้ไหลเร็วขึ้นจะไม่ได้ติดตัวเต็นท์หรือถ้าหน้าหนาวเกิดมีน้ำคงน้ำค้างมันจะได้ไม่ชิดตัวเต็นท์จะไม่ได้เกิดหยดน้ำได้มันก็ทำให้การใช้งานได้ดีขึ้นสำหรับตัวนี้ของเราก็มีวางจำหน่ายทุกสาขาของสนามเดินป่าแล้วนะครับยังไงก็มีสินค้าตัวไหนใหม่ๆมาผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงว่ามีอะไรแปลกใหม่สำหรับรุ่นสติงเรย์ IV นะครับก็จะมี3คู่สีด้วยกันมีสีเขียวโอลิฟตัดกะกีแล้วก็สีดำแล้วก็ฟ้าน้ำเงินสีดั้งเดิมลายสกรีนเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์ลายข้างใน
ยังไงก็ขอฝากเต็นท์สติงเรย์ไอวีของสนามเดินป่าที่เอามาทดแทนเต็นท์เทอร์เรสไอวีนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ